ไทยมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยวันนี้เรามาลัดเลาะตระเวนกินของอร่อยกันที่ย่านรัชดาครับคุณผู้ชมจะมีร้านไหนบ้างตามมาเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทางนี้ฮะอยู่ที่นี่ไม่มีใครคุยกับพี่เลยพี่กำลังทักทายแฟนคลับสวัสดีครับผมสวัสดีครับร้านในประเทศไทยนะฮะช่อง23 Work Point 9โมงเช้าแบบนี้ครับผมมาดูกันว่าเราจะพาไปกินร้านอาหารอะไรอร่อยๆกันถูกต้องฮะแล้ววันนี้พี่บอยพาน้องอุ่นน้องอานมากินอะไรครับพี่กำลังจะถามหนูเลยอ้าวแสดงว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้เส้นนี้เนี่ยฮะต้องให้น้องอุ่นเลยครับใช่ครับผมนั่นก็คือเส้นรัชดาที่ผมคุ้นชินเพราะว่ามันใกล้บ้านผมไงมันจะพูดอย่างนั้นได้เลยก็ไม่ได้ใกล้นะเราอยู่แค่ไลน์อยู่แค่ไลน์มาทำไมรัชดาบ้านเพื่อนผมอยู่แถวนี้ครับผมไปเรื่อยเลยตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่ซอยเสือใหญ่เข้ามาที่รัชดาซอย36เลยนี่ฮะมีแยกแยก19ครับขีด7ทับ1โอ้ยซอยเยอะซอยแยะไปหมดเลยก็คือง่ายๆอ่ะเข้ามาทางรัชดา36ตรงมาเรื่อยๆมองซ้ายมือเจอเลยฮะถูกต้องครับแล้วเมนูที่เราจะกินวันนี้นะคืออะไรฮะเป็นเมนูที่เผ็ดร้อนบอกเลยแค่พูดชื่อมาก็ร้อนเป็นไฟเหงื่อท่วมแล้วตอนนี้นั่นก็คือแมวล่าหมาล่าแมวล่าเลยเหรอจริงๆเขาไม่ได้สะกดคำว่าหมานะสะกดว่าล่าหมาล่าครับเป็นเหมือนพริกของจีนเขาใช่มันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะมากินรสชาติดีราคาถูกชื่อร้านว่าหมาล่าสโบไหมสโบไหมสบูไหมแปลว่าอะไรอ่ะสโบไหมสโบ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 ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านข้างในไปข้างในมาล่าสโบไหมสโบไหมแล้วร้านแรกที่หนุ่มๆทั้ง3พาคุณผู้ชมมาอร่อยกันก็คือร้านมาล่าสโบไหมสโบไหมเนี่ยอย่าย้อนกลับไปเมื่อสัก 7-8 ปีเนี่ยผมได้เป็นไบเกอร์ด้วยนะครับก็เลยได้ฉายาติดตัวมาว่าจีสโบไหมครับผมที่ผมตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ก็จะอยู่ในหมวดของสตรีทฟู้ดไปก็จะเป็นในส่วนของพวกเมนูปิ้งปิ้งย่างย่างมาล่าเมนูสารพัดอาหารปิ้งย่างสัญชาติจีนคลุกด้วยเครื่องเทศที่คล้ายกับพริกป่นของไทยอาหารยอดนิยมของคนเหนือและปัจจุบันก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองว้าวบรรยากาศในร้านก็เป็นสไตล์แบบโอเพ่นแอร์นิดนึงครับเป็นแบบกินแบบชิลๆบรรยากาศแบบน่ากินไปด้วยดื่มอะไรไปด้วยก็ว่ากันไปว่ากันไปวิธีการทานนั่นก็คือว่านี่เขามีบอกเลยว่าต้องมาเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรในตู้นี้ใช่ไหมนะฮะในตู้นี้ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งเนื้อทั้งผักทั้งอะไร10บาท15บาทก็เลือกเสร็จเอาไปจ่ายตังค์เอาไปจ่ายตังค์เสร็จแล้วไปวางที่เตาเดี๋ยวเขาจะทับย่างให้อ๋อแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้มี3ระดับให้เลือกความเผ็ดก็คือเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากครับผมวันนี้เราเลือกระดับเผ็ดกลางมาดีกว่าดีครับผมพี่เองพี่ชอบกินเผ็ดมากแล้วเรามีเผ็ดมากมาได้ไหมฮะหนึ่งชิ้นโอ้โหเราจะได้รีวิวก็นี่ไงสามอันไงโคลานดีดีดีนะเดี๋ยวได้รีวิวกันเราลองเผ็ดกลางก่อนดีกว่าพี่อันนี้มีอะไรบ้างเนื้ออันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะฮะเขาสังเกตง่ายๆเลยครับร้านนี้คือทำไม้แดงไว้ที่ตูดเนี่ยมันจะเป็นเนื้อครับผมอันนี้เอาลองผมขอเนื้อแล้วกันเอาแล้วกันอันนี้อะไรเต้าหู้ชีสมีสิ่งนึงที่ผมชอบมากเลยนี่อันนี้คือไข่นกกระทาเบคอนพันไข่นกกระทาเอาอันนี้ก่อนนะคนละลูกนะอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมนูอันก่อนรีดให้นี่เอาเลยเมนูปิ้งย่างมาล่าสโบไหมวัตถุดิบที่ใช้ปรุงแต่งสดใหม่ที่นี่เขามีเมนูหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกทานตามชอบได้เลยรสชาติของมาล่านั้นจะเผ็ดและชาอย่างกลมกล่อมไม่ฉุนจนเกินไปเนื้อสัมผัสนุ่มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านได้สูตรเด็ดจากการย่างและซอสมาล่าที่ทางร้านคิดค้นขึ้นมานั่นเองเจ้าของร้านแอบกระซิบมาว่ามาล่าที่นี่แซ่บจนต้องร้องขอชีวิตกันเลยอ้าวจะช้าอยู่ใหญ่ไปดูเลยน้องอุ่นอยู่นี่ครับผมครับนี่นะครับอ๋ออะไรอ่ะเผ็ดกลางเหรอเผ็ดกลางเผ็ดเหมือนกันนะเป็นผงที่เผ็ดร้อนมีสไตล์แบบคือมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วความเป็นหม่าล่ากลิ่นด้วยตัวกลิ่นของเขาอะฮะที่มีเครื่องเทศเข้าไปผสมอยู่ชัดเจนมากโอเคนะเผ็ดไหมเผ็ดแบบเกินปุ๊บร้อนในลำคอเลยอ่ะไฟเออร์เลยแต่มันเหมาะกับคนที่ชอบกินเผ็ดนะลองเนื้อไหมลองเนื้ออ่ะอ่ะรูดให้ไหมฮะไม่รูดอ่ะพี่จะกินคนเดียวโอเคพี่ชอบเนื้อน้องอุ่นกินเนื้อปะกินครับมาแบ่งกันขอบคุณครับไปรุ่นเลยโอ้ยเนื้อดีเนื้อก็ดีนะเหนียวนุ่มคือจริงๆแล้วรสชาติอาจจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าตัวผงเขาตัวผงเขาเป็นผงแบบเดียวกันหมดนี่นะฮะเขามีขายด้วย
นะฮะอันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะของทางหม่าล่าสโบไม้เลยเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ถูกตากกับที่เป็นสไตล์จีน 100% เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาปรับสูตรในส่วนของซอสที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตัวพริกที่เราทำเองทุกขั้นตอนนะครับนี่คือจุดเด่นของร้านหม่าล่าสโบไม้ว่าทำไมมีรสชาติที่แตกต่างและมีมิติมากกว่าร้านอื่นนอกจากตัวผงเขาแล้วที่เด่นนะฮะที่ร้านนี้เขายังแบบเอาผงที่เป็นออริจินอลมาอะแดปต์เองนะมาอะแดปต์เป็นสูตรเฉพาะทางร้านอันนี้เป็นหมูสไลด์เป็นไงยังไม่ได้กินนะผมว่าใครที่ชอบทานเผ็ดนะอันนี้ตอบโจทย์มากดีทุกอันเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่มันจะมีรสชาติความเผ็ดของตัวผงตัวนี้อยู่ค่ะมาอันนี้ดีกว่าอะไรฮะเผ็ดระดับสุดเราไม่รีวิวไม่ได้คือไอ้ระดับกลางนี่ก็แทบจะไม่ไหวคือตอนนี้ผมเริ่มชาริมฝีปากคุณชาริมฝีปากใช่ไหมฮะคุณดูหน้าผากผมเปียกเป็นพื้นห้องน้ำเลยตอนนี้โอ้อะให้คุณก่อนไฟเออร์เลยอันนี้เป็นอะไรฮะเห็ดเข็มทองโอ้คือสารภาพตามตรงเลยว่าคอผมเริ่มชาไปหมดแล้วตอนนี้ความเผ็ดก็สามารถเลือกได้ครับลูกค้าก็คือจะเป็นในส่วนของเผ็ดน้อยระดับ1เผ็ดกลางระดับ3และเผ็ดสูงที่สุดก็คือระดับ5ครับแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆหรือลูกค้าที่ไม่ทานเผ็ดเลยให้สั่งระดับ0ครับเราไม่ได้ทาพริกแต่ว่าซอสที่เราปรุงขึ้นมาเนี่ยเวลาทาไปแล้วต่อให้เราไม่ได้ทาหม่าล่าเนี่ยก็มีรสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันเลยครับผมอ่ะโอ้เฮ้ยหุยผมว่าเผ็ดกลางนี่ก็คือแบบกําลังดีสําหรับผมนะแต่เผ็ดมากสุดนี่เอาล่ะใครชอบเผ็ดอ่ะโอ้กระหน่ําเลยเผ็ดมากดีที่สุดโอ้ยไอ้เผ็ด5เนี่ยเผ็ดระดับ3เนี่ยนะมันจะเผ็ดต่อเนื่องเลยคือเรากลืนไปแล้วแต่มันยังเผ็ดอยู่ในลําคอเผ็ดอยู่ในเพดานปากเราอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยคือมันได้ความแสบลิ้นเข้ามาเลยไอ้ตัวเผ็ดสุดอ่ะมาที่บะหมี่เกาหลีหม่าล่าดีกว่าเป็นเส้นแบบสไตล์แบบคู่กันเกาหลีนะแล้วก็มีไข่ออนเซนให้ด้วยอีลูกกุ๊กกิ๊กมามั้ยเอาเลยคนเลยนะเออเมนูบะหมี่สําเร็จรูปเกาหลีหม่าล่าเส้นบะหมี่ของเกาหลีที่เหนียวนุ่มคลุกเคล้ากับผงหม่าล่าสีแดงรสแซ่บอร่อยเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อคือจริงๆแล้วเมนูทุกเมนูของร้านเนี้ยจะมีผงหม่าล่าหมดเขาใช้จุดเด่นถูกต้องหม่าล่ามาผงมันจะเคลือบอยู่ในเส้นเลยนะพี่นะเส้นเลยเส้นเลยเรื่องนี้อร่อยมันจะมีความหวานหวานมันไม่ได้เผ็ดเหมือนอย่างเงี้ยและที่เด็ดนะคือไอ้ไข่ถูกต้องพี่ไข่มันจะทำให้เมนูนี้เนี่ยเลิศรสขึ้นมาเลยเฮ้ยทำไมอันนี้มันถึงหวานได้หวานหวานนี่ผมว่าน่าจะเป็นน้ำซอสตัวน้ำซอสที่เขาเอามาทำกับผัดกับเส้นผัดกับเส้นอะเป็นสไตล์เกาหลีหน่อยโอ้ดีเลยแล้วพอผสมลงตัวกับความเผ็ดของหม่าล่าให้ลงตัวมากนะเมนูนี้ดีเผ็ดหวานเผ็ดหวานอะอันเนี้ยเหมือนตัวไข่แดงอ่ะพอเราเจาะเสร็จปุ๊บมันจะเป็นโล่เข้าไปเพื่ออ๋อมันมีไข่เคลือบด้วยอ๋อมันอาจจะทำให้ความเผ็ดลดลงใช่ๆพี่เฮ้ยผมชอบเลยอันนี้กำลังดีสำหรับผมเลยอ่ะความเผ็ดอะไรต่างๆนั่นอ่ะอันนี้เครื่องเคียงก็คือไอ้เครื่องเคียงปิ้งนี่แหละใช่นะฮะเอามาใส่กันเดี๋ยวลองเต้าหู้ก่อนนะอันนี้แพงหน่อย20อ๋อเต้าหู้ชีสเป็นไงป๋าอืมเหมือนอันนั้นไหมพี่เหมือนอันนั้นชีสทะลักเลยอ่ะข้างในอ่ะสำหรับรายการรัฐเดี๋ยวที่ไทยเรามีเมนูใหม่สายแมลงไม่ควรพลาดครับ1รสด่วนหม่าล่าและ2ดักแด้หม่าล่าครับผมง่ายๆตายยังนะตายแล้วมันดิ้นเอามือพี่ขยับตกใจเอานะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตสาบานได้เลยกับตัวอะไรนะด้วงด้วงเหรอไอ้หน้าตอนพี่ไปกินตรงเกษตรนี่ยังติดตาผมอยู่เลยนะไปอัด1 2 3กรอบเหมือนขนมเลยอ่ะคือผมบอกตรงนี้นะประเทศไทยครับถือไว้เลยแล้วดูทีวีดูบอลไปนะชิลเลยอ่ะอร่อยมากมันมีความมันแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆของผงหม่าล่า
การเดินทางมาร้านมาล่าสโบไหมพิกัดอยู่ที่ซอยรัชดา36แยก19เลยครับคือถ้าบ้านอยู่ไกลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยร้านนี้เขามีเดลิเวอรี่ไปส่งถึงที่สั่งมาได้เลยครับมีทุกอย่างสโบไหมมาล่าแอปพลิเคชันทั้งหลายที่สั่งแล้วไปถึงบ้านเลยอ่ะที่นี่เขามีหมดโอ้บอกได้เลยท่านผู้ชมเรามารีวิววันนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่แปลกใหม่สำหรับคนที่ชอบกินความเผ็ดของหมาล่าครับสุดยอดมากจริงๆมาไม่ยากด้วยราคาไม่แพงถูกต้องครับผมพิกัดร้านก็ไปดูได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะครับร้านเด็ดประเทศไทยนั่นเองฮะเอาไปเลยไหมร้านนี้ร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้ครับเป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งจอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อที่เบอร์083-277-7776ชวัดแวบนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งร้านนะฮะก็เลยจากร้านหมาล่าเนี่ยมาแค่ 2-300 เมตรเองครับอยู่ขวามือนั่นก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ปากซอยรัชดาภิเษก36แยก19/6ครับนะฮะอยู่ปากซอยเลยชื่อไวบาลานซ์ไวบาลานซ์เรามาอร่อยกันต่อที่ร้านไวบาลานซ์ Get Togetherเป็นร้านอาหารที่มีบรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเพราะที่นี่เขาตกแต่งร้านด้วยต้นไม้นานาชนิดจัดเป็นสวนขนาดย่อมๆมีที่นั่งทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ภายใต้ความเป็นเรือนกระจกสามารถมองดูวิวข้างนอกได้ก่อนพูดถึงอาหารนะฮะบรรยากาศในร้านนี้ยอดเยี่ยมมากครับมันเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือว่ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจครับก็ดูไปดูมาก็กึ่งๆคาเฟ่นะกึ่งๆคาเฟ่นะฮะแต่คือมีอาหารแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เครื่องดื่มก็มีเยอะแยะมากมายกาแฟขนมอะไรเงี้ยมีหมดแต่วันนี้ที่เราจะมารีวิวเนี่ยจะเป็นรีวิวอาหารมากกว่าจ้ะนะฮะมาดูหน้าตาอาหารก็น่าทานเชียวนะฮะอันนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่คุ้นแน่นอนแน่นอนที่สุดใหม่อันนี้เมนูชื่อว่าไอสปาเกตตี้ผัดเบคอนครับผมเบคอนพริกแห้งแต่การทำหรือว่าการปรุงออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นความพิเศษเป็นยังไงพี่บอยความพิเศษเหรอฮะจานเขาจะแบนๆหน่อยอ๋อดีเลยครับนี่ไม่ใช่สิน่าจะเกี่ยวกันร้านไวบาลานซ์นอกจากจะขายกาแฟแล้วยังมีอาหารเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เขาจะมีเมนูเด็ดอะไรมานำเสนอไปดูกันเลยครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่จะมีอยู่2 ส่วนนะครับสำหรับอาหารจะเป็นไทยเลยครับก็จะเป็นพวกแกงเขียวหวานพวกกิ้งกะเพราอะไรเงี้ยซึ่งเรามีสูตรของเราที่ไม่เหมือนใครแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอาหารไทยฟิวชั่นเนี่ยก็จะเป็นพวกกะเพราเป็ดแล้วก็สปาเกตตี้สมุนไพรเบคอนนะครับเมนูสปาเกตตี้เบคอนสมุนไพรเบคอนทอดกรุบกรอบกำลังดีเส้นสปาเกตตี้สีดำเงาเคลือบด้วยกระเทียมสับเส้นเหนียวนุ่มผัดกับสมุนไพร5ชนิดทำให้มีรสชาติและกลิ่นของสมุนไพรที่โดดเด่นไม่เหมือนใครประการแรกเลยคือหอมเครื่องปรุงแบบไทยๆสมุนไพรไทยหอมมากเขามีชีสมาให้ด้วยนะฮะเผื่อใครอยากจะทานพาเมซานชีสลืมภาพความเป็นอิตาเลียนไปเลยอะรสชาติไทยเข้ามาแบบเต็มรูปแบบจริงๆแล้วเหมือนไอ้5อย่างนั้นน่ะมันคลุกเคล้าอยู่ในเนี้ยคลุกเคล้าแล้วไม่ได้แยกออกจากกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันเลยรสชาติดีมากมันหอมตัวสมุนไพรแต่ละตัวก็มีจุดเด่นของมันเรื่องกลิ่นใช่มั้ยฮะพอมันรวมกันแล้วอ่ะก็แปลกดีนะมันเข้ากันได้เฉยเลยทั้ง 5-6 ตัวเนี่ยและเบคอนก็แบบเราได้ลิ้มรสความเป็นเบคอนคือแบบกรอบกำลังดีนะไม่ไหม้นะกรอบชอบอะไม่เคยทานอะไรแบบนี้นะการที่มีสมุนไพรไทยมาผสมอยู่ในอาหารและอีกอย่างนึงของร้านนี้ที่เขาอยากจะแนะนำเลยคือเรื่องของน้ำซอสหรือว่าซอสปรุงรสต่างๆเขาจะใช้น้อยมากเขาอยากจะให้ดึงวัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยเอารสชาติกลิ่นทุกอย่างให้ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดถ้าเกิดเราใส่ซอสเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ไปกลบไปลบกลิ่นดีๆหรือว่ากลิ่นเบคอนไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ถือว่ามีคอนเซปต์ในการปรุงอาหารนะเพราะว่าบางทีอ่ะเมนูอาหารมันก็คล้ายกันถูกไหมใช่ครับอยู่ที่วิธีการปรุงเหมือนกันนะมันถึงจะแตกต่าง
็คือที่เสน่ห์ปลายจังหวัดมันนี่เขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจังหวัดไหมท่านเจ้าคุณใช่ครับอันนี้ใช่ครับอย่างที่พี่บอยบอกตอนแรกเลยอ่ะที่เขาใช้วิธีการแบบสโลว์คลุกอ่ะมันจะทำให้แบบตัวอาหารอ่ะมันยังคงกลิ่นคงคุณค่าคงรสชาติของมันอยู่มันไม่ได้จางหายไปเอนจอยใช่ไหมน้องคุณอร่อยอร่อยฮะชอบดีงามมากท่านผู้ชมเป็นเมนูที่ชื่อปกติมากเลยเพราะมีทุกร้านแต่การปรุงแตกต่างจริงๆสวยงามสปาเกตตี้เบคอนสมุนไพรเนี่ยครับมันเป็นเมนูที่เป็นเรียกว่าสโลว์คุกกิ้งอะครับเป็นอาหารที่มันต้องใจเย็นในการทำจริงๆและอีกประเด็นหนึ่งคือเมนูนี้เราไม่ใช้เครื่องปรุงเลยเราใช้เกลืออย่างเดียวนะครับเพื่อให้รสชาติของอาหารเนี่ยมันกลมที่สุดมาที่กะเพราอกเป็ดแต่จานนี้จะไม่ต่างจะไม่เหมือนที่อื่นครับตรงไหนพี่บอยชิมดูลองดูเมนูกะเพราเป็ดซอสวาซามิเขาใช้อกเป็ดอย่างดีเนื้อแน่นๆนำมาผัดกับสมุนไพรไทยและซอสวาซามิซอสสูตรพิเศษของทางร้านมีความเปรี้ยวนิดๆเผ็ดหวานที่เข้ากันเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวกรอบๆทานกับข้าวสวยร้อนๆแหมอร่อยอันนี้หน้าตาไข่ไข่ดาวน่ากินมากเอาเนี่ยไข่ดาวเหรอฮะอืมผมนึกว่าเนื้ออะไรสักอย่างเออดูอีลูกกุ๊กกิ๊กข้างในมันยังเป็นสีสันที่แบบแกรอบมากเลยทุกคนครับดูเนื้อเป็ดสิครับตอนแรกมองเผินๆนึกว่าเป็นเนื้อวัวนะอืมอันนี้คือเนื้อเป็ดนะมีญาติลองนิดนึงเขาเข้าใจทอดนะทานเนื้อข้าวอันนี้เป็นอาหารจานเดียวมาเลยนะฮะจริงๆต้องกินคนเดียวด้วยแหละผมชอบเป็ดจังเลยอ่ะเป็นกะเพราที่มีความเปรี้ยวอ่ะทำไมกลิ่นมันต่างจากกะเพราทั่วไปรสสัมผัสแรกที่ดมมีความเป็นกะเพราอยู่แล้วแหละมันเป็นซอสยาทานเป็ดครับที่มีผมครับอืมความแตกต่างกะเพราเป็ดจานนี้คือซอสใช่ไหมฮะป้าบอยซอสบาลซามิกเวลาเราไปกินอาหารอิตาเลียนเห็นครับที่เขาจะเสิร์ฟกับขนมปังก็คือน้ำมันมะกอกกับซอสบาลซามิกสีดำๆเปรี้ยวๆเขาเอาตัวนั้นเนี่ยมาผสมผสานทำให้มีความแปลกใหม่ของเมนูจานนี้นะมันทำให้รสชาติคำว่ากะเพราเป็ดที่ปกติเราเจอทุกวันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะแต่ว่าผมว่าร้านเนี่ยมีความพิเศษตรงคือการเขาได้รู้จักการผสมผสานอาหารต่างๆมารวมตัวกันได้อย่างลงตัวมากอ่ะไข่ดาวอร่อยอ่ะไข่ดาวใช่ไหมกรอบกรอบคือมันกรอบแล้วเหมือนจะดูเกรียมๆข้างนอกนะแต่ด้านในเนี่ยยังคงความขาวของไข่แล้วก็ไข่แดงได้อย่างดีเลยทอดเก่งจังเลยอ่ะทอดยังไงอ่ะน้ำมันร้อนๆนะลงไปกระทะนุ่มเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องแรงท่วมๆด้วยแปลกดีอ่ะชอบเลยคือแปลกทั้งซอสทั้งเนื้อเป็ดแล้วไข่ก็ยูนิคมากสุดยอดเลยมีเอกลักษณ์เนาะตัวเป็ดเขาแบบนุ่มๆดีครับดีงามเลยสลัดเมนูกะเพราเป็ดเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างการทำอาหารแบบไทยคือพวกกะเพราเนี่ยกับเครื่องปรุงของฝรั่งพวกบัลซามิกซอสพวกขนมดีไวน์แดงอะไรพวกนี้ครับพอมันมิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีรสชาติที่กลมกล่อมครับการเดินทางมาร้านไวท์บาลานซ์เกตทูเกเธอร์พิกัดอยู่ที่ปากซอยรัชดา36แยก19ขีด6ครับสรุปอย่างที่เราบอกเลยว่าร้านนี้คือใจความสำคัญของการปรุงอาหารนั่นอยู่คือเสน่ห์ของคนปรุงความคิดสร้างสรรค์วิธีการปรุงความคิดสร้างสรรค์ mix and match ครับเอามาทำให้อาหารแต่ละจานเนี่ยมันมีความเลิศรสมากขึ้นนะฮะโอ้แจมมีเวลาว่างก็ลองแวะมานั่งดูแล้วกันฮะก็ชิวๆอยู่ริมถนนเลยหาง่ายมาไม่ถูกก็แฟนเพจเนาะใช่ครับซอยเสือใหญ่ว่าง่ายๆเข้ามาเลยตามทางนะครับรายการเราอะดูเถอะกินได้ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วเพราะเราคือร้านเด็ดประเทศไทยแน่นอนและร้านนี้ได้ชิมแล้วต้องบอกเลยว่ายกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนจอดรถได้ที่ข้างร้านติดต่อที่เบอร์089-144-6563ร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้เต็มอิ่มกันแบบเต็มพุงที่ไหนมีของดีของอร่อยเราจะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกันให้ถึงที่เลยแต่ครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับ
ก็อยากให้คุณผู้ชมนำเสนอร้านใหม่ๆนะฮะเด็ดๆมาผ่านทาง Facebook ของเราด้วยหรือว่าแชร์ก็ได้ในเฟซตัวเองใช่อะไรมั้ยหรือลืมพอดูวันนี้เสร็จเอ๊ะโอ้วันนี้น่าไปแชร์เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาเปิด Facebook ดูตอนหลังปุ๊บเฮ้ยร้านนี้เรายังไม่ได้ไปนี่หว่าล่าสุดมีคุณแม่กลุ่มหนึ่งตามร้านในประเทศไทยไปตามไปกินภูเก็ตไปทุกร้านเลยเขาบอกดูร้านในประเทศไทยแล้วก็ตามไปกินแล้วฟีดแบ็กเป็นไงฮะ